สวัสดีค่ะจีนอัตยาทิติกุลนะคะก็สำหรับข่าวในวันนี้หรือเร็วๆนี้ที่ได้ออกมาแท้จริงก็ได้เป็นมือหนึ่งของโลกนะคะจริงๆความรู้สึกมันก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจเพราะว่าจริงว่าในการที่เราแข่งขันกอล์ฟอะไรเงี้ยความฝันของสูงสุดของนักกอล์ฟทุกๆคนเลยก็น่าจะเป็นการที่ได้ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกนะคะจริงก็เป็นคนหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่คือถ้าได้มันก็เป็นอะไรที่ดีแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยแล้วก็หวังว่ามือหนึ่งอันนี้ที่จีนได้มาจะเป็นเหมือนของขวัญให้คนไทยทุกคนได้นะคะแล้วก็จริงก็จะพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีต่อไปค่ะก็สำหรับวีคนี้นะคะจินแข่งที่ญี่ปุ่นนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะจินว่าวีคนี้ก็เหมือนวีคที่แล้วจินได้กลับไปไทยแล้วก็ได้เจอโค้ชบ้างแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างที่เหมือนแบบยังไม่ลงตัวเท่าไหร่เพราะว่าแบบไม่ได้เจอโค้ชนานแล้วก็แบบสวิงหรืออะไรต่างๆมันก็แบบออฟไปค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะถึงผลงานมันจะดีแต่ว่าใน process มันอาจจะยังไม่ได้ดีมากแต่ว่าจริงก็ยังมีอะไรให้ work ต่อไปค่ะ work นี้ก็น่าจะ enjoy แล้วก็ทำให้ดีสุดมากกว่าเพราะว่ามันใกล้จะจบซีซั่นแล้วแล้วก็จะมีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยค่ะสื่อระดับโลกยกโปรจีนเทียบไทเกอร์วูดชี้เป็นฝันสูงสุดมือหนึ่งของโลกครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับจากการที่เว็บไซต์ rolexranking.com ครับประกาศอันดับโลกนักกอล์ฟหญิงเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาและปรากฏว่าโปรจีนอัธยาธิติกุลครับโปรสาวชาวไทยวัย19ปีได้กลายเป็นนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วด้วยคะแนนเฉลี่ย 7.13 คะแนนนะครับโดยโปรจีนแซงโคจินยองโปรชาวเกาหลีใต้ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกคนใหม่โดยโคจินยองมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.09 คะแนนเป็นอันดับ2ของโลกไปแล้วนะครับเว็บไซต์ระดับโลกครับ Golf Digest ครับได้เขียนบทความชื่นชมความสามารถของโปรสาวไทยวัย19ปีแล้วก็เล่าถึงประวัติด้วยนะครับและทำให้เธอเนี่ยตอนนี้ทำสถิติเทียบเคียงกับไทเกอร์วูดอดีตยอดโปรหมายเลขหนึ่งของโลกฝ่ายชายด้วยการเป็นนักกอล์ฟที่ขึ้นมือหนึ่งของโลกก่อนอายุ22ปีครับโดยไทเกอร์ขึ้นมือหนึ่งของโลกครั้งแรกครับตอนอายุ21ปีกับอีก167วันในวันที่15มิถุนายนปี1997นะครับขณะที่โปรจีนครับขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกด้วย19ปี8เดือน11วันแต่อย่างไรก็ตามครับคนที่ครองสถิตินี้ร่วมอีกคนหนึ่งก็คือลีเดโคครับจากนิวซีแลนด์ซึ่งครองมือหนึ่งของโลกแต่อายุ17ปี9เดือน9วันเมื่อกุมภาพันธ์ปี2015ครับซึ่งลีเดโคถือเป็นนักกอล์ฟที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ครับที่ครองมือหนึ่งของโลกในวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นเองนะครับสำหรับรายการต่อไปครับโปรจีนจะลงแข่งขันรายการโตโต้เจแปนคลาสสิกที่จังหวัดชิงะประเทศญี่ปุ่นนะครับในวันที่ 3-6 พฤศจิกายนนะครับและจะเหลืออีก2รายการสุดท้ายของปีครับก็คือ Pelican Women Championship และ CME Group Tour นะครับ Championship ก็รอดูกันว่าเมื่อจบรายการสุดท้ายปีนี้แล้วน้องจีนจะสร้างสถิติอะไรขึ้นมาอีกครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ